สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะตอนนี้นิดอยู่บ้านหลังที่2นะคะของแม่นะคือนิดคือตอนนี้ก็ยังเป็นของแม่อยู่นะคะนิดก็เลยบอกว่าเออของแม่นะเพราะไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยเออคือแม่กำลังจะแกงผักอีตุ๊ดนะคะนิดกำลังจะไปซื้อน้ำนะเพราะว่าน้ำในตู้เย็นแล้วน้ำหุงข้าวนะคะไม่มีนะเราก็เลยนิดก็จะเดินไปซื้อขวดละประมาณ 5-6 บาทนะคะขวดใหญ่นะจะเดินไปซื้อข้างหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องกรองน้ำนะนี่นะคะแม่ก็เตรียมนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวนิดกับกล้องให้ดูนะคะวันนี้แม่จะทำสองเมนูนะคะก็จะมีผัดดอกหอมนะคะใส่แคบหมูนะที่นิดซื้อมานะคะมันเหลือ3ห่อครึ่งนะแม่ก็เลยบอกว่าอร่อยนะรับรองนะคะแล้วก็จะแกงอีตุ๊ดนะก็จะมีพริกแกงเขาเรียกพริกแกงส้มนะคะนิดซื้อมา2ถุงนะถุงละ5บาทนะนี่นะคะก็นี่เลยผัดอีตุ๊ดนะคะก้านนะเนี่ยนะคะคือมี3กรัมนะแต่ว่าแม่จะแกงแค่กรัมเดียวนะคะเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวเรากินไม่หมดนะคะก็ให้เพื่อนบ้านไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านก็มาช่วยงานเยอะเลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูแม่นิดแกงกันนะคะมีกระเจี๊ยบด้วยนะนิดหนึ่งนะคะเหลือไว้กรัมนึงคือเช้านี้นะคะนี่จะกินข้าวกับแม่ที่บ้านนะเพราะว่าเมื่อวานแม่ก็ซื้อหมู3ชั้นมานะคะคืออย่างที่บอกว่าเพื่อนแม่พาไปตลาดเนาะแม่ก็เลยได้ซื้อหมู3ชั้นมาจริงๆซื้อหน้าบ้านเราก็ได้นะคะเขาก็มีขายนะแถวๆนี้นะคะก็มีขายนะแต่ว่าแม่ไหนๆก็ไปนู่นแล้วเนาะแม่ก็เลยซื้อมานะคะนี่จะไปซื้อน้ำนะซื้อน้ำ6ขวดนะคะขวดน่าจะขวดใหญ่อะคือนี่ที่นี่เห็นเป็นขวดใหญ่นะคนละ 5-6 บาทนะคะก็แม่จะทำสองเมนู2คนก็แค่นี้ก็พอนะคะก็มีแคบหมูมีอะไรอีกเนาะกินเล่นนะคะจ้าเอเจอขาประจำอีกแล้วนะคะนี่เลยขาใหญ่นะมี9ตัวนะคะเขาบอกนะนุ่นนายนะตัวนี้เดียวเองอ่ะโอ้ไม่เจ้าโอ๊ยแต่ละโอ๊ยไม่เลี้ยน่ารักนะอยากได้อ่ะคืนนี้ชอบหมามากเลยนะชอบหมาก็ชอบแมวนะแต่ถ้าเลี้ยงจริงๆนะคงจะต้องเลี้ยงแมวนะเพราะว่าเด็กๆชอบนะคะตอนนี้ชอบหมาดูสิอยากได้อะดูมันแกล้งกันอะหมาพี่น้องกันนะแกล้งกันนะนะอยากได้อะตัวเล็กๆเนาะทำอะไรก็น่ารักไปหมดอ่ะนะนี่ดูตัวนี้สิมาเรียมเลยอะไรอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยอ๋อไม่เอาไม่เรียนนะเยอะเลยโอ้ยตัวนี้อ้วนกว่าเขาเลยอ่ะดูสิกินเก่งนะเนี่ยตัวนี้อ้วนเลยอ่ะอ้วนตุ๊บเลยตัวเนี้ยตัวนู้นตัวนิดเดียวนะนิ้วอ้วนตุ๊บเลยนะอ๋อซาด้วยนะคะซาด้วยนี่ไปซื้อน้ำมาแล้วนะคะแป๊บเดียวนะได้ขนมมาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคือน้ำอ่ะนิดนึกว่าขวดละ 5-6 บาทเขาบอกว่าถ้าซื้อในตู้เย็นคือถ้าซื้อแช่ตู้เย็นเนี่ย 5-6 บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแบบเนี้ยทั้งหมด6ขวดอ่ะ20บาทเองนะก็คือไม่ได้แพงนะคะเราจะเอามาหุงข้าวเราจะมาดื่มนะก็เลย ก็เลยถูกนะคะ20บาทก็โอเคนะอุ๊ยนุ่นเขากำลังทำงานกันอยู่เลยเนี่ยนะคะเขาก็ขนอิฐมาไว้ที่บ้านนะคะวันนี้เที่ยวที่3นะคะก็ 3,000 ก้อนนะแม่นิดอยู่หลังบ้านนะคะเดินไปหลังบ้านนิดปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้นะคะเพราะขนมเราเยอะนะเดี๋ยวหมาเข้าไปกินขนมนะคะเพราะเราซื้อขนมมาก็วางไว้บนโต๊ะเนาะนี่ค่ะก็จะเข้าทางข้างบ้านได้ซะเอ๋โอ้แกงเราเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยอะไรเนี่ยไปตั้งนานหรือไม่นานนะแบบเดียวนะโอเคนี่นะคะน้ำ20บาทนะ6ขวดนะอุ๊ยแต่เรากลัว
นิดไม่ชอบเลยนะคะจุดเตาแก๊สกลัวมากเลยนะถ้านี่ทำกับข้าวนะคะนี่ก็จะใช้เตาถ่านนะเพราะว่านิดไม่ชินกับเตาแก๊สที่นี่นะคะกลัวมันระเบิดไปดูขนมกันดีกว่าวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างนี่นะคะที่นี้ซื้อมาจากการไปเดินซื้อน้ำนะคะก็คือร้านเขาก็จะมีแบบว่าเพิงเล็กๆนะขายพวกขนมนะคะก็มีขนมไข่หงอีกนะแล้วก็มีขนมวงนะคะซึ่งแบบว่าที่เคลือบน้ำตาลนะตอนนี้กลัวว่าจะกินไม่หมดนะคะนี่ก็เลยซื้อกล้วยทอดนะตอนนี้ชอบมากนะคะนี่ก็เลยซื้อมา20บาทนะแล้วก็ซื้อฟักทองนะคะกับซาลาเปาเมื่อวานซาลาเปาอร่อยนะนี่กินแล้วนะคะนี่ก็ว่าอร่อยดีนะเมื่อวานมีแค่3ลูกนะคะวันนี้นี่ก็เลยบอกว่าโอเคเอาแบบอันนี้10บาทแล้วก็อันนี้10บาทนะคะเขาก็ใส่มาให้อย่างละ4ก้อนนะ4ก้อน10บาทนะคะอร่อยนะคะแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าก็จะเหลืองเหลืองอีกคำแล้วกันยังไม่รู้รสอร่อยอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเชียวคือบอกเลยแม่ค้าที่นี่นะเขาทำมาเป็นแบบว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะรับรองว่าอร่อยนะคะเพราะว่าเขาจะขายตลอดนะแต่ช่วงไหนไม่รู้นะเพราะว่าบางครั้งที่นี่มาเที่ยวเนี่ยก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอนะคะแต่คราวนี้เจอคราวที่เราเจอกล้วยปิ้งนะอร่อยมากนะคะอย่างที่บอกว่าเขาทำแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะเผลออาจจะรุ่นปู่ย่าอีกต่างหากนะนี่ไม่รู้นะแต่ว่าก็คือตั้งแต่ที่นี่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาทำแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะอร่อยนะรับรองนะคะอย่างกล้วยปิ้งก็อร่อยนะกล้วยปิ้งเนี่ยยายนะคะยายคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาแบบว่าทำอร่อยมากเลยนะแล้วเขาก็ให้สูตรลูกหลานมาทำต่อนะคะอร่อยจริงๆนะอันนี้ก็อร่อยนะคือไม่ได้อวยนะคะอร่อยจริงๆแต่ว่า นะอร่อยกล้วยทอดก็อร่อยนะนี่ซึ้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะซื้อทุกครั้งที่เจออ่ะ พอ20บาทเนาะถุงเบลเลอร์เลยอ่ะคือ10กว่าชิ้นเลยนะเยอะมากอ่ะนี่มีกระเทียมง่ายๆนะคะหั่นหอมน้ำมันหอมนี่แคบหมูมีช้อนค่ะคือบ้านแม่นะคะชั้นบนน่ะเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะปูกระเบื้องนะคะบ้านเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะห้องน้ำก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเครื่องปรับน้ำอุ่นห้องนึงนะอีกห้องนึงเนี่ยมีครบนะคะส่วนห้องตรงนี้นะแม่ยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะแม่ก็เลยเอาไว้ก่อนนะคะ ก็จะมีแค่ตู้กับข้าวไว้ใส่ของนะตู้เย็นนะคะที่ขาดไม่ได้นะก็จะมีเอาไว้นะคะเผื่อแบบพี่ชายมาอย่างเงี้ยเวลามานะคะเขาก็จะนอนกันตรงนี้นะง่ายๆนะคะปูเสือนอนนะก็อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่เสร็จนะคะแต่ว่าถ้าจะทำไม่เสร็จนะก็ปูกระเบื้องก็ไม่ยากนะถ้าจะทำจริงๆนะคะแต่ว่าแม่บอกว่าเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันไม่มีคนอยู่นะคะก็ทำไปก็เท่านั้นหล่อหอมนี่กินขนมไปแล้วชิ้นนึงอ่ะโอ้โหหิวข้าวเลยตอนนี้เราตื่นกินกาแฟกันแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะเราซื้อน้ำมาไว้ทำกับข้าวนะหุงข้าวนะเพราะว่าเราไม่มีที่กรองนะคะฝีมือแม่นะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าผักเนี่ยเราเหลือมาจากวัดนะคะเราไม่ได้ซื้อนะส่วนผักอีตุ๊ดเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าพี่ชายนี่เป็นคนซื้อนะท่านนี้จำไม่ผิดนะคะ เราก็เอาไว้ในตู้เย็นอะไรเงี้ยเราก็เลยมาทำเมนูนะคะเหลืออีก2กรัมนะในตู้เย็นนะเสร็จแล้วแกงผักอีตู๊ดดูเหมือนไม่เผ็ดนะแต่นิดว่าเผ็ดอยู่นะคะมันเป็นพริกแกงไทยอย่างนี้แหละอ
นิดกินซาลาเปานะคะรอก่อนนะคือตอนแรกนึกว่าแม่จะทำข้าว2เมนูนะคะแต่ว่าแม่เพิ่มเมนูหมูทอดนะคะหมูรวนเข้าไปอีก1เมนูนะเพราะว่าเรามีหมูสดอยู่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมันจะเสียนะแม่ก็เลยต้องเอามารวนแบบทอดเค็มนะคะกินขนมไปก่อนละกันเนาะอร่อยนะนี่ก็อร่อยใส่ถั่วเหลืองนะคะซาลาเปาทอดกล้วยทอดก็อร่อยนะนี่กินไปแล้วชิ้นหนึ่งและนี่ก็คือหน้าตานะคะแกงผักอีตุ๊ดนะคะใส่เส้นหมี่นะก็คือเรากลับไม่ค่อยถูกนะคะนิดดูเหมือนว่าเส้นหมี่จะเยอะไปนิดนึงนะเพราะว่าดูยากนะแต่ก็โอเคนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะแต่ชิมแล้วรสชาติโอเคนะคะใช้ได้นะอร่อยอยู่นะคะเมื่อคืนสีมันจะจืดนะแต่พริกบ้านเราเขาเผ็ดจริงๆนะคะนิดว่าโอเคนะใช้ได้นะคะแต่ว่าสีอาจจะไม่เข้มนะแต่เผ็ดนะคะแล้วก็จะมีหมูทอดนะคะหมูคั่วนะคะแล้วก็มีผักดอกหอมนะคะใส่แคบหมูสรุปนิดก็เลยต้องกินข้าวคนเดียวนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยบอกว่ายังอิ่มอยู่เลยนะนิดก็เลยต้องกินข้าวคนเดียวนะคะวันนี้โอเคค่ะถ้าไงนิดขอตัวกินก่อนนะคะเป็นบ้านนะคะของพระนะที่บวชนะคะตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะส่วนบ้านข้างล่างเนี่ยเหมือนบ้านล้างแล้วนะคะคือแม่ก็ถามว่าอยากจะให้ถูกทิ้งไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยออกเงินให้นะคะสรุปก็โอเคนะเจ้าของบ้านเขาโอเคนะคะเจ้าของไม้เจ้าของกับสังกะสีนะก็เลยได้ลือกันนะคะเพราะไม่งั้นก็จะอยู่รกอยู่หน้าบ้านนะคะมีประทุบแล้วมันก็จะได้ดูโล่งสะอาดตานะคะแม่คือไม่ใช่บ้านเรานะแต่เราทำให้เฉยๆนะคะทำเป็นคือบ้านพระนะเนี่ยนะคะบ้านสวยนะคือตอนที่เสร็จใหม่ๆอ่ะสวยจริงๆนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือความสวยอยู่นะแต่ทีนี้ว่าคือพอไม่มีคนอยู่นะคะ2ปีเนี่ยบ้านก็ดูทรุดโทรมไปเยอะนะแล้วก็ข้าวของนะที่อยู่ในบ้านอ่ะคือเอาจริงๆสมัยนี้ก็เหมือนว่าขยะเนาะมันใช้งานไม่ได้แล้วดูสิแต่ละอย่างนะคะมันใช้งานไม่ได้แล้วอ่ะน้ำปลาก็ยังดำปี่เลยนะคะนู่นอ่ะแต่เพราะว่าถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะสวยขึ้นนะคะน่าจะโล่งนะกว้างเป็นที่จอดรถได้วันนี้นะคะเป็นอาหารเที่ยงของนิดนะอาหารเช้านิดกินที่บ้านนะคะวันนี้นิดสั่งต้มยำนะคะเส้นหมี่นะลูกชิ้นหมูนะคะนี่นะคะคือเครื่องเยอะนะน่ากินมากเลยนะคะนี่ไม่ได้ถามนะว่าถ้วยเราเท่าไหร่นะคะน่าจะประมาณ30บาทนะไม่น่าจะเกินนี้นะคะมีคนเอาโต๊ะมานั่งนะคะมาขายนะแม่ก็บอกว่าถ้าต่อราคาได้ก็จะซื้อนะจะเอาเข้าไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ 3,200 นะคะจะต่อได้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็ขับเลขขายไปเรื่อยนะคะเบิร์นเข้ามาถึงในบ้านทางนี้นะคะเขาก็เลยถามแม่นะแม่ก็จะลองต่อราคาดูนะคะ 3,200 ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะตัวเดียวนะตัวละนะคะสรุปก็ได้มานะคะนิดช่วยเขาขนนะโอ้ยหนักมากเลยนะคะเป็นโต๊ะไม้นะคือน่าจะใช่นะคะเพราะหนักจริงๆนะสรุปไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ต่อราคาไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ลุงเขาพูดเนี่ยคือ 3,200 นะนิดเห็นเขามาจอดตั้งนานแล้วนะคะอยู่ใต้ต้นมะขามนะเขามาพักเหนื่อยนะคะก็เห็นเขาคุยโทรศัพท์นะก็ไม่คิดว่าแม่จะซื้อเหมือนกันนะคะก็แม่อยู่หน้าบ้านนะคะ อยู่บ้านที่เขาทุบบ้านนะคะนิดเหนื่อยนะคะร้อนก็กลับมาบ้านนะคะนอนเปิดพัดลมนะแล้วอยู่ๆก็นะคะแม่ก็เอามาส่งก็โอเคสรุปก็เลยซื้อเอาไว้นะคะนี่เพิ่งเก็บผ้านะเมื่อกี้เขาก็เอามาทางนี้เลยนะตรงนี้นะคะโอ้โหหนักเหมือนกันนะโอเคค่ะนิดกลับมาอาบน้ำบ้านนะคะคืออากาศร้อนมากเลยนะร้อนจริงๆนะคะก็คือสงสัยน่าจะเข้าใกล้เข้าหน้าร้อนเนาะเมืองไทยบ้านเรานะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูผลงานนะคะที่เขาทำกันตั้งแต่เมื่อเช้านะคือทำเช้านะคะเสร็จเย็นนะก็ทุบวันเดียวเสร็จนะคะก็เร็วเหมือนกันนะ 4-5 คนนะคะช่วยๆกันทำนี่นะคะคือหายไปเลยนะคะตรงนี้ส่วนอิฐเนี่ยเดี๋ยวน้านะคะเขาจะขนเองนะน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปทิ้งเองนะคะเขามีที่ทิ้งนะเพราะหนามีที่เยอะนะคะเ
ขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปกลบนะเพราะว่าหลังบ้านนะมีที่ของน้าเยอะนะหลายไร่เลยนะเห็นบอกนี่ก็ชั่งกิโลขายได้นะคะน้าบอกอยากได้นะก็ไม้เหมือนกันนะครับคือของพวกนี้เราแบบเอามาทำใหม่ได้นะคะเขาก็เลยจะไม่ทิ้งนะเอามาทำไม้เชื้อไฟก็ได้นะส่วนนี้ก็เป็นขยะนะคะต้องหาที่น่าจะตอน6โมงเช้านะเอาไปทิ้งนะคะหรือว่า ยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เราต้องหาที่เคลียร์นะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยนะแม่ก็เก็บเสร็จเล็กเสร็จน้อยนะคะมันจะได้แบบตอนนี้นะคะนี่ก็กำลังจะเดินไปกินข้าวนะจะเป็นข้าวเที่ยงของเรานะคะก็วันนี้เราจะเปลี่ยนร้านบ้างนะเพราะว่าเราก็มันมีแนวกินหลายแนวเนาะเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะคะฝุ่นเยอะเยอะเยอะจริงๆนะคะคือมันอยู่หน้าถนนเนาะคือถ้าดูจากกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ดูจากสายตาเนี่ยคุ้งเลยอ่ะก็เลยกันนิดหน่อยนะอันนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาดูนะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวสังขยาหน้าไข่นะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกนะคะนิดเอาอย่างละสองอันนะมีไส้กล้วยด้วยนะคะนี่เป็นไส้กล้วยนะเขาดูจากปลายแหลมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหนังไก่ทอดนะคะมีน้ำจิ้มด้วยนะนี่คือน้ำจิ้มมันเหมือนกันเลยอะไรคะตัดจุกมันเหมือนกันจุกจุกดูจากจุกนะอ๋อให้ดูจุกแหลมจุกคือต้องดูจากจุกนะถึงจะรู้นะอันนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะทุกนี้ต้องเป็นมันสั่งได้เลยอ่ะมีตีนไก่ปีกไก่ไส้ไก่ตับไก่โอ้โหไก่ตัวกระปี้กระดูกด้วยนะคะน่ากินมากแต่จะร้องไหนใส่นะคะเพราะว่าโอ้โหมีกาแฟนี่เป็นรัดหน้านะคะที่มีสั่งจะเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่นะคะน่ากินนะแต่ว่านิดไม่เคยกินนะคะครั้งแรกเลยมาลองชิมกันเพราะว่าจะแบบแล้วก็มีโคตรเลยสั่งโคตรเลยน้ำปลาอันนี้จะเป็นต้มตำปูปลานะคะแม่สั่งมาแล้วก็กินด้วยค่ะมันจะกินเลยนะคะกินข้าวแล้วเนื้อแซ่บไหมแม่อร่อยไหมดูหน้าดูหน้าอร่อยมากเดินมาเล่นตัวตามร้านนี้คือชื่อสลัดก็เยอะนะผักนะไม่อ้วนนะคะดูเปรี้ยวแซ่บแซ่บเผ็ดเป็นนิดเลยแม่ไม่ได้สั่งหรอว่าเอาพริกกี่เม็ดอ่ะเยอะแต่แบบเผ็ดนิดๆอ๋อเผ็ดเป็นไรนี่นะนี่ก็กินเกือบหมดแล้วนะคะอร่อยนะอร่อยแต่นี่ไม่ชอบกินแครอทนะคือถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะนี่จะไม่กินผักเยอรมันเพราะมันหากินได้ค่ะนี่ก็อยากจะกินแบบคะน้าอะไรอย่างเงี้ยนะที่กินแบบไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยในช่วงหน้าหนาวนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวสังขยาหน้าไข่นะคะนี่ซื้อมา1ห่อนะคะจะลองกินนะคะเพราะว่านิดอยากกินหน้าปลานะปลาย่างนะคะแต่ไม่มีนะคืออันนั้นน่ะแบบอยากกินมากๆเลยอันนี้ยังทำกินเองได้นะคะแต่ปลาย่างไม่เคยได้ทำกินมาสักทีนะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งกล้วยนะคะไส้กล้วยนะเดี๋ยวตัดให้ดูนะนิดเอาช้อนเก่านี่นะเช็ดแล้วนะนี่นะคะก็จะเป็นไส้กล้วยนะคะมีไส้เผือกด้วยนะนะคะก็ยังไส้มันแล้วไส้มันนะแม่บอกมาลองชิมนะคะกินไปได้เลยแม่โรยถั่วอร่อยนุ่มๆนะนุ่มๆกล้วยอันนี้นะไข่เขาแบบหอมมากเลยนะคะเขาเค็มข้นนะชิมไปแล้วคำนึงนะคะอร่อยเลยอ่ะตอนแรกว่าจะซื้อแค่ห่อเดียวนะคงจะต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะมีเส้นใหญ่นะเยอรมันหายากนะคะเส้นใหญ่แบบเนี้ยคือไม่มีนะไม่เคยเห็นเลยนะคะเส้นใหญ่แบบนี้นะแม่อยากกินส้มตำนะคะอร่อยนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้จะใส่พริกป่นนะคะแล้วก็น้ำส้มแค่นั้นเองจบเลยอร่อยอย่าอิจฉานะนิดกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะนี่ซื้อมาจากญาตินะคะข้างบ้านเขาขายนะคะกิโลละ30 บาทนะ
กำลังแบบว่าน่ากินเลยนะคะนิดซื้อมีข้าวเหนียวมูนอยู่นะเดี๋ยวนี้จะอุ่นนะคะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวมูนนะหรือกินเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ3ลูกนะคะนี่30บาทก็โอเคนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะหวานไหมนะก็แม่อยากกินนะคะก็แม่ก็เลยซื้อมาตอนนี้ก็ว่าจะลองชิมกับข้าวเหนียวมูนนะเรามีข้าวเหนียวมูนแช่ตู้เย็นอยู่นะคะก็มาลองนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะคะของเย็นนี้นะก็คือนิดไปซื้อก่อนที่ร้านเขาจะปิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจริงๆแล้วมีปลาดุกอีกตัวครึ่งนะมีแกงของเก่านะคะกับข้าวเก่าอ่ะอีตุ๊ดนะคะปลาอีตุ๊ดนะอีกครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ที่เพื่อนบ้านเอามาให้คือกับข้าวเราก็ยังมีอยู่เยอะนะแต่ทีนี้แบบว่านึกอยากกินนะคะเขาก็นึกจะสั่งแบบเป็นกลับมานะคะเครื่องในไก่นะคะกะเพรานะผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะคือชอบนะร้านนี้ชอบนะคะมาก็กินเป็นประจำนะราดข้าวนะเขามีแบบว่าแถมน้ำซุปด้วยนะคะคือร้อนมากเลยนะแต่ว่าเราให้เย็นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีเวฟนะคะก็มาอุ่นในเวฟได้นะมีน้ำปลาให้นะคะแล้วนี่ก็สั่งเป็นข้าวผัดอีก1กล่องนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็มีข้าวนะแต่ว่าเราไม่ได้หุงนะคะแต่ว่าจะหุงตอนใกล้ๆกินนะแม่บอกว่าไม่ต้องซื้อเผื่อนะนี่ก็ซื้อแค่ตัวเองนะคะมาดูข้าวอันนี้สั่งเป็นข้าวผัดกะเพราเนื้อนะแม่นิดไม่กินเนื้อนะคะก็อดไปนี่นะคะแล้วก็สั่งไข่ดาวโปะหน้ามาด้วยนะคะคือนิดไม่รู้ราคานะเพราะว่ามื้อนี้แม่เลี้ยงนะคะนี่ก็เลยจัดเต็มเลยนะ อะไรที่อยากกินนะคะก็แม่เลี้ยงแม่ก็เลี้ยงทุกวันนั่นแหละนะนี่นะคะนี่ก็เลยเอามานะแม่เห็นใครเอาอะไรมาขายนะคะก็นึกอยากกินไปหมดเลยนะเพราะที่นู่นเขาไม่มีเนาะแบบนี้นะคะแบบโอ้โหมาขายตามบ้านนะเมื่อวานนะคะมีปลาดุกมาขายตามบ้านไส้กรอกนะคะก็ซื้อนะมารุมนะคะผักมารุมนะแม่ซื้อนะคะแล้วก็เอาให้เพื่อนบ้านนะหมูด้วยพริกแกงนะคะคือเพื่อนบ้านจะได้แกงมาคือแม่บอกขอถ้วยนิดนึงนะคะเราก็แบบคือผักมารุมมันถูกเนาะ20บาทถุงนึงนะคะก็ซื้อ2ถุงแล้วเดี๋ยวเพื่อนบ้านนะคะเขาก็ใจดีนะเขาก็จะทำให้นะเดี๋ยวเขาก็จะเอามาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเอามาให้เย็นนี้นะคะแล้วก็มีน้ำพริกด้วยอะไรเงี้ยคือนิดไม่รู้เหมือนกันแม่บอกว่ามีแล้วกับข้าวนะไม่ต้องซื้อเผื่อนะคะแต่ว่านิดก็แบบอยากกินนะนิดก็เลยซื้อมาตุนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนิดก็แบบข้าวเที่ยงนิดก็กินไปนิดเดียวนะวันนี้นะคะนิดก็เลยแบบเอามาหน่อยนึงก็ได้อะไรเงี้ยคือกินไม่หมดนะที่ไปสั่งกินนะคะก็กินไปนิดเดียวไม่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยคือแบบว่าสั่งมาแล้วกินด้วยกันนะคะหลายๆคนก็จะก็อิ่มนั่นแหละจะบอกไม่อิ่มมันก็อิ่มนะคะแต่แบบว่ายังไงอากาศมันร้อนนะคะกินได้นิดเดียวแต่กินบ่อยเราเน้นหลายๆรอบนะร้อนมากเลยอ่ะคือหน้านิดมันแผลบเลยนะคะคือเดี๋ยวนี้จะไปอาบน้ำอีกแล้วนะคือวันนึงก็สองสามรอบนะคะเพราะอย่าบอกว่าอาบน้ำเลยวิ่งผ่านน้ำจะดีกว่านะคะแบบว่าขอให้แบบเย็นๆชื่นใจสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดพัดลมอยู่ได้ละสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะวิ่งผ่านน้ำใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็นะคะมันก็จะได้สดชื่นนะเท่าแบบนี้มันร้อนนะคะอากาศร้อนจริงนะใกล้หน้าร้อนแล้วนะคะใครเข้าหน้าร้อนโอเคค่ะแล้วถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ